ที่เป็นหุ้นส่วนในการผลิตแอสตาเซเนกายังหันไปใช้ไฟเซอร์ในการสร้างภูมิคุ้มกันผมจึงไม่ทราบว่าขณะนี้นี่การตัดสินใจของบลนเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือเป็นเหมือนที่ผมพูดไว้เมื่อวานว่าคนโง่เวลามันขยันเนี่ยมันสร้างปัญหาไม่รู้จบ สวัสดีครับไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับถ้าเสียงชัดเจนทันทีครบช่วยพิมพ์บอกนิดนึงนะครับจะได้ทราบไม่ทราบว่าเสียงชัดเจนหรือเปล่าครับโอเคครับขอบพระคุณมากครับคุณสุกศิริสบายดีนะครับคุณสุกศิริ คุณสุขสิริเป็นแฟนขับตัวยงผมนะคุณสุขสิรินี่ชอบอส่งกำลังใจมาให้ผมเรื่อยๆต้องขอบพระคุณนะครับเพราะว่าคุณสุขสิริเป็นแฟนตัวยงของบนเอกประยุทธ์นะครับเขาจะเชียร์บลเอกประยุทธ์สุขจิตสุดหัวใจเลยคุณสุขสิริแต่ว่าไม่เป็นไรครับก็คิดไม่เหมือนกันก็มารับฟังรับชมกันได้นะครับ วันนี้เราจะเฟซบุ๊กไลฟ์กันในประเด็นที่น่าจะมีประโยชน์ต่อสถานการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งผมอยากจะขอความกรุณาเพื่อนๆที่รักและเคารพทั้งหลายนะครับว่าถ้าหากเห็นว่ามันพอมีประโยชน์ก็ช่วยแชร์กันไปเพราะวันนี้นอกจาก ว่าเราจะพูดกันเรื่องพฤติกรรมของรัฐบาลแล้วเรายังจะพูดกันถึงแผนบริหารวัคซีนที่ล้มเหลวก็ต้องยืนยันนะครับว่าน่าจะล้มเหลวแล้วล่ะแผนจัดการหาวัคซีนของพลเอกประยุทธ์จัน์โอชาที่ประกาศเมื่อวันที่23เมษายน2563ในเวลา 3ามทุ่มนะครับมา,าประกาศโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจสามทุ่มซึ่งก็มีเรื่องเกี่ยวกับการแก้ปัญหาการระบาดของไวรัสโควิดนะครับแล้วก็มีเรื่องของแผนวัคซีนนะครับก็คงจะล้มเหล,แลวแล้วล่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าเขามีวิธีการแก้ปัญหาล้มเหลวอ,อย่างไรท่านที่กรบครับก็สวัสดีคัครับคุณ บ้านกอนนะครับคุณสริสานะครับผมก็อ่านภาษาอังกฤษอาจจะไม่ถูกนะครับถ้าชื่อไม่ถูกต้องก็ขออภัยด้วยเอาละครับเราจะมาพูดกันถึงประเด็นที่ผมได้ตั้งไว้ในวันนี้นั่นก็คือเรื่องเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชนคือสันดาน ประเด็จการระบบประยุทธ์ต้องอธิบายท่านที่ครบทั้งหลายให้ฟังนะครับระบอบประยุทธ์นี่มีจริงเพราะระบอบประยุทธ์นี้มันถูกสถาปนาขึ้นหลังวันที่22พฤษภาคม2557หลังจากที่พลเอกประยุทธ ในฐานะผู้ชาการทหารบกในขณะนั้นได้เชิญแกนนําทั้งโนโปชแกนนํารัฐบาลแกนนําฝ่ายค้านไปร่วมกันประชุมที่สโมสรกองทัพบ,บกถนนวิภาวดีลังสิทธิ์ประชุมการวันแรกวันที่20ก็ไม่ได้ข้อสรุปก็กลับไปคิดอีกหนึ่งวันนัดกันใหม่วันที่22ก็มาประชุมกันอีก พอมาประชุมการพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ได้พูดภ่พทำเพงลงละครับคือจิตใจของพลเอกประยุทธ์นั้นสอบถามหลายคนที่อยู่ในที่ประชุมเห็นตรงกันว่ามีพฤติกรรมที่ลุกลี้ลุกลนตลอดในที่ประชุมพูดง่ายคือแค่เล็บตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับนี่คือพฤติกรรมในที่ประชุมของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้สนใจเลยว่าแกนําฝ่ายรัฐบาลของ ท่านหญิงรักชินวัตรจะว่าอย่างไงแกนนําฝ่ายค้านอย่างท่านอภิสิทธิ์หรือพรรคร่วมอื่นจะว่าอย่างไงแกนนําของกปปสท่านสุเทพเทือกสุบันและก็คณะจะว่าอย่างไรแกรนนําของนปชไม่ว่าจะเป็นอาจารย์ทิดาคุณจตุพรพรมพันธ์หรือนัทวุฒิสายเกือ้อจะว่าอย่างไรท่านไม่ได้สนใจนะครับเหตุการณ์สรุปตรงกันวันนั้นว่าท่านไม่ได้สนใจเลย พลเอกประยุทธ์เข้ามานั่งในห้องประชุมในฐานะผู้จัดการประชุมก็มีการพูดกันไปสักระยะหนึ่งท่านก็แค่เล็บอยู่ตลอดเวลางุดหงิดแค่เล็บก้มซ้ายก้มขวายือดอัดมากพอผ่านไปไม่กี่หน้าที่ต่อมาท่านก็ประกาศยึดอำนาจนั่นแหละครับแล้ววันนั้นท่านก็สถาปนาระบบประยุทธ์ขึ้น แล้วก็ทํามาโดยตลอดจนกลายเป็นระบอบเผด็จการทหารของคนเอกประยุทธ์ที่มีรัฐราชการหนุนหลังการโฆษณาชวนเชื่อเรื่องการจับปฏิรูปประเทศปฏิรูปก่อนการเลือกตั้งปฏิรูปการเมืองแม่การเพิ่มอำนาจรัฐเกิดขึ้นไอที่บอกว่าจะลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชนนั้นก็ต้ม เพราะความเป็นจริงก็คือเพิ่มอำนาจรัฐกดหัวประชาชนแล้วก็ใช้มาตา44มาโดยตลอดซึ่งการใช้มาตา44นั้นก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรอกครับก็เป็นประโยชน์ต่อวงวานบ้านเครือสมุนบริวารพรรคพวกขี้ข่าสุนัรรับใช้ของพลเอกประยุทธ์ทั้งด้านที่ได้ประโยชน์จากการใช้มาตรา44เอาล้วครับพลเอกประยุทธ์ก็ทําให้ประเทศชาติล่มเหลวแต่พลเอกประยุทธ์ก็คือ มีสันดานเดิมนะครับนิสัยทาวอนทุาท่าก็คือว่าไม่ยอมรับความผิดโยนความผิดตลอดการโยนความผิดในกรณีการบริหารเศรษฐกิจล้มเหลวก็ทำแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอามาทบทวนในโอกาสหน้าแต่วันนี้เราจะพูดถึงการโยนความผิดให้ประชาชนในกรณีที่มีการระบาดของไวรัสโควิด1นผมต้องทบทวนกับท่านเพราะขนาดนี้เนี่ย มันมีสัญญาณที่ส่งออกมาจากเครือข่ายของพลเอกประยุทธ์ลูกสมุนบริวารขี้ข่าสุนัรรับใช้ติ่งทั้งหลายเนี่ยไปเป็นแนวเดียวกันก็คือว่าให้โยนความผิดให้กับประชาชนแล้วก็ต้องบอกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ทำดีที่สุดแม้กระทั่งการเสียชีวิตของนักคอมซึ่งเป็นดาราตลกที่ เป็นขวัญใจของประชาชนซึ่งผมก็ได้ขอสแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านไปแล้วเมื่อวานนี้ยังถูกสมุนขี้ฆ่าบริวารสูนักลับใช้ของเผด็จการของระบอบประยุทธ์เนี่ยเอามาจมตีใส่ร้ายประชาชนบอกว่าที่เสียชีวิตที่ประชาชนเสียชีวิตเพราะว่าประชาชนประมาทเนี่ยผมต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานก็พูดแล้ว <c oughs> ผมว่า ความคิดอย่างนี้นะครับที่จะเอาดีใส่ตัวแล้วโยนชั่วให้ประชาชนเนี่ยเลิกซะเถอะครับเพราะประชาชนไม่ได้ประมาทเลยประชาชนก็พร้อมเต็มที่ที่จะปฏิบัติตามรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์การระบาดครั้งแรกซึ่งผมต้องทบทวนไว้ไม่ให้มันลืมเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเผด็จการระบอบประยุทธ์นี่ต้องการให้ประชาชนลืม เราในฐานะประชาชนผู้เสียภาษีเราจะไม่ลืมเราจะไม่ลืมความผิดพลาดเราจะไม่ลืมความไม่รับผิดชอบเราจะไม่ลืมพฤติกรรมที่คุณโยนความผิดให้กับประชาชนกรณีระบาดรอบที่หนึ่งจากทัวร์จีนที่เขาบอกให้กักตัวให้ตรวจโรคให้ตรวจเชื้ออู่ฮันก็ไม่ตรวจทําตามคําแนะนําของกระทรวงการท่องเที่ยวซึ่งสังกัดอยู่ในภาคภูมิใจไทยเขาไม่ให้จัดกิจกรรมมีคําสั่งห้ามแล้ว แต่3มวันหลังจากออกคําสั่งห้ามไปกองทัพบ,บกโดยกรมสวัสดิการกองทัพบ,บกก็มาจัดมวยที่สนามบูมวยลุมพินีแล้วก็เกิดการแพร่กระจายไปทั่วประเทศก็แพร่จากทัวจีนแพร่จากทหารที่มาจัดมวยนี่คือการระบาดรอบที่1ส่วนการระบาดรอบที่สองท่านที่รับทั้งหลายครับก็มาจากการรับสินบนของทหารของตำรวจของข้าราชการฝ่ายปกครองของข้าราชการกระทรวงแรงงาน ที่เอาแรงงานเถื่อนจากประเทศพมา่าไม่ผ่านการตรวจโรคเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยก็มาเพาะเชื้อโรคเป็นโควิดสายพันธุ์อินเดียสายพันธุ์พม่าอยู่ในมหาชัยอยู่ในสมุทรสาครอ,อยู่ในสมุทรสงครามนครปฐมและลามมาที่กรุงเทพมหานครนี่รอบสองครับแต่ก็ยังโทษประชาชนอีกว่าประชาชนไม่ระมัดระวังตัวการตก รอบแรกก็โทษประชาชนว่าไม่ระมัดระวังตัวกัดตกไม่อยู่บ้านออกเดินทางไปนั่นไปนี่จนกระทั่งต้องมีการประกาศล็อกดาวน์และเคอร์ฟิวทั่วประเทศนี่คือรอบแรกครับรอบที่สองก็ประกาศล็อกดาวน์เฉพาะจังหวัดที่ติดเชื้อสูงก็โทษประชาชนอีกรอบที่สามเนี่ยชัดเจนที่สุดประชาชนไม่เกี่ยวเลยในการที่จะไปทำให้มันระบาด เพราะไอ้ซ่องนางลมเถื่อนที่ตั้งขึ้นในทองหลอ่อหรือคอกเทนเล่าเนี่ยมันก็ซ่องดีๆนี่แหละครับก็เป็นสถานบริการที่ตั้งโดยไม่ถูกกฎหมายนะครับไม่ได้ขออนุญ,ญาตก็ไปตั้งเลยและตำรวจที่รับผิดชอบพื้นที่ทองหลอก็คือหลานเขยของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณคือไอ้พันตำรวจเอกคนนี้เนี่ยไปได้กับลูกสาวของพลตำรวจเอก พัชรวาทวงสุวรรณพัชรวาดวงสุวรรณก็เป็นน้องชายของพลเอกประวิตรวงสุวรรณมันก็เป็นเครือญาติของตระกูลวงสุวรรณรับผิดชอบพื้นที่ที่มีการเปิดซ่องโสเภณีเถื่อนแบบที่เขาเรียกว่าซ่องไฮโซนี่แหละท่านทั้งหลายครับประชาชนธรรมดาจะไปเปิดซ่องโสเภณีเถื่อนได้ยังไงจะไปเปิดซ่องนางลมแบบไฮโซยุค 5G ได้อย่างไร มันก็ต้องเจ้าหน้าที่รัฐกินสวยกินสินบนเหมือนกรณีรอบที่สองเนี่ยประชาชนธรรมดาจะไปเปิดบ่อนการพนันได้ยังไงถ้าตำรวจไม่ร่วมมือด้วยจนกระทั่งบ่อนตั้งแต่กรุงเทพชนบุรีระยองจันทบ,บุรีจังหวัดตราดเนี่แพร่เชื้อโควิดออกจากบ่อนการพนันของหลวงจู้สมชายเนี่ยแล้วกระจายกันไปทั่วประเทศก็เพราะพวกที่แวดล้อมพลเอกประยุทธ์นั่นแหะ มันประชาชนที่ไหนมีแต่ข้าราชการเป็นคนทํานี่โยนความผิดให้ประชาชนอีกว่าไม่ระว,วัดระวังไอ้รอบที่สนี่ก็เป็นความผิดของเจ้าหน้าที่ตํารวจและสํานักงานตํารวจแห่งชาติก็อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของชายที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานะครับชายที่ชื่อว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานั้น เป็นนายกรัฐมนตรีและเป็นผู้กำกับดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตรงตำรวจ2 0 0 0 0 0 0คนทั่วประเทศอยู่ภายใต้การบังคับบัญชาของพลเอกประยุทธ์กับลูกน้องพลเอกประยุทธ์ทั้งนั้นแหละครับที่ทําให้เกิดการระบาดขึ้นมาผมต้องย้ําในเวลาอันรวดเร็วเพราะพฤติการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชนเนี่ยมันซ้ำซาก ทุกครั้งโทษประชาชนว่ากาศตกไม่ไว่าจะเป็นโคสกสบคอรองโคสกสบคหรือเจ้าหน้าที่แพทย์ประจำสบคศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ไอ้นี่ไอศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด -19 ที่ตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดฉุกเฉินที่ประกาศใช้ในวันที่25มีนาคม2,500 63มีผู้อำนวยการหรือหัวหน้าใหญ่ชื่อพลเอกประยุทธ์จันโอชานั่นหมายถึงว่าสคออบอทั้งหมดเนี่ยทั้งสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งหมอทั้งอะไรที่ถูกดึงตัวมาอยู่ที่สอบอคเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นลูกน้องภายใต้การบังคับบัญชาโดยตรงของพลเอกประยุทธ์ทั้งสิ้นเห็นไหมครับ มันอยู่ในมือพลเอกประยุทธ์หมดและคนที่ยุนภายใต้การกํากับดูแลของพลเอกประยุทธ์นี่ก็สร้างเรื่องสร้างความเดือดร้อนให้กับประเทศชาติและประชาชนอย่างที่ท่านทราบดีมาตลอดระยะเวลาหนึ่งปีท่านทั้งหลายครับมีการโทษประชาชนและเป็นการเขียนกล่าวหาใส่ร้ายประชาชนเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชนลงไปในราชจิจานุเบกษา ราชจานุเบกษาก็คือเรื่องราวที่บันทึกเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นสำคัญในประเทศไทยเช่นกฎหมายพระราชบัญญตัติคำสั่งฝ่ายบริหารคำสั่งฝ่ายนิติบัญญัติคำสั่งฝ่าย,ญญา,งายตุลาการนโยบายต่างๆประกาศต่างๆจะระบุไว้ในราชจานุเบกษานั่นจึงบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าในวันที่30เมษายน2 564 รัฐบาลในระบอบเผด็จการประยุทธ์ก็คือรัฐบาลที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรีได้มีพฤติกรรมเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชนอีกแล้วและจาลึกการเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชนนี้ลงไปในราชจิตจานุเบกษาฉบับที่22ครับผมจะตัดตอนเฉพาะสิ่งที่เขาโทษแล้วก็ใส่ร้ายประชาชน เอาชั่วให้ประชาชนนี่มาให้ท่านทั้งหลายที่ฟังการไลฟ์สดอยู่ตอนนี้นี่ได้ทราบก็มันเป็นประกาศฉบับที่22 2่ก็กล่าวถึงสถานการณ์โควิดกล่าวว่าอย่างนี้ครับในตอนหนึ่งของประกาศที่ลงในราชจิตจานุเบกษาวา่าโดยที่โรคติดต่อไวรัสโคโรนา2 0 1 9 ได้เกิดระบาดระรอกใหม่ขึ้นในเดือนเมษายน2,564อันเป็นวันหยุดเทศกาลโดยในรอบนี้ผู้ติดโรคจะไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการน้อยในระยะแรกประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีความผ่อนคลายกับสถานการณ์ การควบคุมโรคที่ดีขึ้นนี่ในห่วงเวลาที่ผ่านมาไม่ค่อยระมัดระวังป้องกันตัวอย่างในช่วงต้นของการระบาดจึงทำให้โรคแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจักรนี่แหละครับประโยคที่ใส่ร้ายประชาชนใส่ร้ายยังไงครับนอกจากจะเอาดีใส่ตัวนะ ก็โยนชั่วให้ประชาชนเลยเขาบอกว่าในการระบาดรอบนี้นี่ผู้ติดโรคจะไม่แสดงอาการอันนี้พูดทั่วไปนะครับหรือแสดงอาการน้อยมากในระยะแรกนี่ตอนนี้มาถึงเอาดีใส่ตัวนะครับประกอบกับประชาชนส่วนใหญ่มีความผ่อนคลาย กับสถานการณ์การควบคุมโรคที่ดีขึ้นในห่วงเวลาที่ผ่านมานี่มันชมตัวเองเนี่มันเอาดีใส่ตัวนี่รัฐบาลนี่นี่มันบอกว่าประชาชนส่วนใหญ่มีความผ่อนคลายกับสถานการณ์การควบคุมโรคที่ดีขึ้นในห่วงเวลาที่ผ่านมาผมถามว่ามันจะควบคุมโรคที่ดีขึ้นได้ยังไงเมื่อการระบาดในรอบที่สองนี่เริ่มต้นใน วันที่6พฤศจิกายนแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศปิดล็อกดาวข้ามมาจนถึงเดือนมกราคมจนถึงเดือนกุมภาพันธ์แล้วเชื้อรอบที่สจากซ่องนางลมที่ทองรอเนี่ยมันก็ปรากฏขึ้นครั้งแรกเนี่ยในวันที่25มีนาคมและมีผู้ติดเชื้อที่ยืนยันว่าน่าจะติดเชือ้อตั้งแต่วันที่25มีนาคมนี่คือในวันที่1เมษายน นั่นก็หมายถึงว่าประชาชนนี่ยังอยู่ในภาวะหวาดวิตกจากการระบาดรอบที่ทหารกินสินบนตำรวจกินสินบนฝ่ายปกครองกินสินบนที่อนุญาตให้มีการลักลอบขนแรงงานเถื่อนชาวพมา่ามาไว้ที่ภาคกลางของประเทศไทยมหาชัยสมุทรสาครสมุทรสงครามกรุงเทพมหานครนครปฐม ภาวากับบ่อนการพานันที่ตำรวจไปรับสินบนและเปิดบ่อนการพานันทั่วภาคบะันออกกระจายไปทั่วประเทศอุบลก็มีตู้มาเต็มไปหมดเขายังหวาดภวาอยู่เขาจะรู้สึกผ่อนคลายได้ยังไงแล้วมาบอกว่าตนเองเนี่ยควบคุมโรคที่ดีขึ้นมันดีตรงไหนครับมันก็เพิ่งระบาดไปเดือนธันวาคมกรกาคมพานี่มันดีตรงไหน นี่เอาดีใส่ตัวชัดๆเนี่ยประยุทธ์จันโอชาเนี่เอาดีใส่ตัวทีนี้เอาโยนชั่วให้ประชาชนอีกในห้วงเวลาที่ผ่านมานะแล้วบอกว่าไม่ค่อยระมัดระวังป้องกันตัวอย่างในช่วงต้นของการระบาดแน่กล่าวหาว่าประชาชนนี่นะไม่ค่อยระมัดระวังป้องกันตัว อย่างในช่วงต้นของการระบาดจึงทำให้โรคแพร่กระจายไปในทั่วทุกพื้นที่ทั่วราชอาจักรจึงทำให้โรคแพร่กระจายไปในทุกพื้นที่ทั่วราช,ชนาจักรนั่นคือโยนชั่วให้ประชาชนว่าประชาชนไม่ค่อยระวังตัวเหมือนในการระบาดรอบแรกๆเนี่ยก็คุณสั่งเขาให้ใส่หน้ากากอนามัยมาโดยตลอดขอความร่วมมือล้าง บือล้างเจลแอลกอฮอล์ตลอดรักษาระยะห่างโอ้ผมถามารัฐบาลชุดนี้มีจิตสำนึกไหมเนี่ยข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองที่มีส่วนทำให้มันเกิดการระบาดขึ้นเนี่ยไม่มีความผิดเลยเหรอประยุทธ์ในฐานะนายกรัฐมนตรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์สอบบคเนี่ยไม่ผิดเลยเหรอครับถูกตลอดใช่ไหม คนผิดคือประชาชนใช่หรือไม่ไอ้เราจะมีรัฐบาลแบบนี้ไปทำไมเนี่รัฐบาลที่เอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชนอย่างนี้นี่บอกว่าเพราะประชาชนไม่ระมัดระวังจึงทำให้โรคแพร่กระจายไปทั่วในทุกพื้นที่ทั่วราชอาณาจากักรนุ่นกล่าวหาประชาชนเป็นผู้แพร่เชื้อโรคโควิดให้ติดไปทั่วประเทศนี่เขียนไว้ในวันที่20 เขียนไว้ในประกาศในมี่ฉบับที่22วันที่30เมษายน2 5 6 4เขียนกล่าวโทษประชาชนเอาความดีให้กับตัวเองนี่คือพฤติกรรมของพลเอกประยุทธ์นะครับพลเอกประยุทธ์ไม่เคยผิดข้าราชการตำรวจทหารฝ่ายปกครองที่กินสินบาทค่าสินบนจนมันเกิดการระบาดขึ้นเนี่ยก็ไม่ผิดเพราะพวกเขาเหล่านั้นคือขี้ค่าสมุนบริวาร สุนกรับใช้ของบด็กประยุทธ์ท่านทั้งหลายครับไอ้น,นี่ไม่ผิดใช่ไหมนี่นผมถามเนี่ยพลุอกประยุทธ์จันโอชาออกถแถลงทีวีภูมิในวันที่23เมษายน2 5 6 4หลังจากที่ถแถลงในวันที่16เมษายนแล้วมาพูดชื่อวัคซีนผิดผิดถูกถูกโดนเขาด่าทั่วประเทศพูดไม่รู้เรื่องกล่าวโทษ ที่มาจัดชุมนุมขับไล่ขู่ประชาชนจะจับพวกที่มาไล่ตัวเองทูกดานยครับประชาชนด่าทั้งประเทศคนทั้งโลกเอาไปล้อเลียนเรื่องพลเอกประยุทธ์ที่สอบได้ที่หนึ่งของนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่12นี่เป็นที่หนึ่งะครับของรุ่นนี่พูดภาษาอังกฤษอย่างไรท่านก็ฟังแล้วท่านก็รู้แหละว่ามันจริงหรือเปล่านี่ ถ้าพอเดอประยุท์ได้ที่1ของรุ่นนี่คุณภาพรุ่นนี้นี่ต่ำมากนะครับอันนี้ต้องบอกเลยว่าคนแบบนี้ได้ที่1ของรุ่นได้ยังไงตอบไม่ได้เหมือนกันพอเดอประยุทธ์ออกถแถลงทีวีพูวัวนที่23เมษายน2564ในเวลา3ามทุ่มก็พูดถึงการบริหารจัดการควบคุมการระบาดของไวรัสโควิดก็เข้าใจได้ แต่มีสิ่งหนึ่งที่พลเอกประยุทธ์ได้พูดเรียกว่าแผนจัดหาวัคซีนก่อนวันที่23ที่พลเอกประยุทธ์จะมา,ถาแถลงที่สถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจคือทุกท่องทุกช่องทางนี่ถ่ายทอดเนี่ยวันที่17เมษายน พดเดกประยุทธ์ได้เซ็นคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งซึ่งมินซึ่งเป็นลูกน้องของพดเดกประยุทธ์ทั้งนั้นแหละครับเป็นข้าราชการบ้างเป็นหมอบ้างแต่ว่าอยู่ในสายตรงของพดเดกประยุทธ์คณะกรรมการนี้เรียกชื่อภาษาชาวบ้านว่าคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกเพราะคนก็ด่ามากว่าฉีดวัคซีนน้อยตอนนั้นฉีดแค่ประมาณ5 0 0แสนกว่าโดสในประเทศนะครับตั้งเมื่อวันที่17เเมษายน 2,564. แล้วหลังจากตั้งคณะกรรมการวัคซีนทางเลือกเสร็จอนุทินชาญวิรกูลนี่ไม่ได้เป็นหนึ่งในคณะกรรมการแต่ว่ามีสถานะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขก็ออกอาการตัดหน้าคณะกรรมการชุดนี้ปาดหน้าเลยนัดเจรจากับบริษัทไฟเซอร์ไบโอเทคเพื่อขอซื้อวัคซีน แล้วก็มาถแถลงข่าวใหญ่โตว่าบริษัทไฟเซอร์ไบโอเทคเนี่ยินดีที่จะขายให้เรานี่10ล้านโดสแต่ยังไม่รู้ว่าจะส่งได้เมื่อไหร่หลังจากนั้นพลเ็กประยุทธ์ก็ออกข่าวว่าเด็กเจรจากับสปุกนิกแล้วได้มา10ล้านโดสแต่ก็ยังไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่มันก็เป็นการชิงไหวชิงพิบเอาหน้าเอาซีนแย่งซีน เพื่อให้ประชาชนชื่นชมระหว่างพลเอกประยุทธ์ลูกสมุนพลเอกประยุทธ์ในฐานะคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็คืออนุทินชาญวิรกูลจนกระทั่งเกิดขบวนการปลุกปั้นกระแสะหมอไม่ทนมาขับไล่อนุทินออกจากตำแหน่งนายกและพลเอกประยุทธ์มีกระแสะข่าวมาว่าพลเอกประยุทธ์เชิญตัวแทนพรรค ภูมิใจไทยไปยื่นข้อเสนอให้ปลดอนุทินกับปลดศักยามออกจากรัฐมนตรีเห็นไหมครับมันเลียงล้อยยาวมาแต่วันที่23เมษายนนั้นพลเอกประยุทธ์แถลงอย่างเป็นทางการเราเอามาพูดได้พลเอกประยุทธ์แถลงว่าคณะนี้นี่คณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกนี่ต้องการจะนำเข้าวัคซีนให้ได้100ล้านโดส จากแผนเดิมนี่60แผนที่2นะครับ63 64ล้านโดดแผนแรกนีย26ล้านโดดแรกสุดเลยนะครับที่ถแถลงเมื่อวันที่27พฤศจิกายน2563นี่คือ26ล้านโดดมาฉีดให้ประชาชนคนไทยเพียงแค่13ล้านคน ที่ผมไล่เลียงให้ท่านทั้งหลายได้เห็นก็คือว่าพลเอกประยุทธ์ไม่มีความสามารถในการบริหารวัคซีนคือไม่รู้พลเอกประยุทธ์ไม่รู้ลูกทีมพลเอกประยุทธ์ก็ไม่รู้ไม่มีแผนเลยครับแผนแรกเนี่ยจะเอาแอสตาราเซเนกาเนี่ยเพียงแค่26ล้านโดสให้บริษัทสยามไบโอเซียนเป็นผู้รับในการผลิต ซึ่งจะส่งมอบครั้งแรกนี่ประมาณเดือนมิถุนายนคือเดือนหน้านี่ครับ26ล้านโดดแต่พอประเทศอื่นเขาลงนคะรงการฉีดวัคซีนนิวซีแลนด์ก็ประกาศมีภูมิคุ้มกันหมู่พราะฉีดไฟเซอร์ฉีดโมเดอร์นาออสเตรเลียก็ฉีดไฟเซอร์ฉีดโมเดอร์นายกเลิกการฉีดแอสตราเซเนกาสิงคโปร์ก็เริ่มแล้ว ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาส่วนอิสราเอลประกาศเลยครับเอาแต่ไฟเซอร์ไบโอเทคอย่างเดียวอันอื่นไม่เอาเพราะอันอื่นมันไม่มีผลน่ะมันสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ไม่ได้อันนี้อิสราเอลเขาแถลงอย่างนี้อมันมีแต่สูตรของไฟเซอร์ไบโอเทคและโมเดอร์นาเท่านั้นพอดีซื้อโมเดอร์นาไม่ได้ไฟเซอร์ได้ก็เอาไฟเซอร์มาฉีดให้ประชาชนมากกว่า60%แล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันหมู่ขึ้น อเมริกาก็ฉีดเดี๋ยวนี้200ล้านโดดแล้วฉีดได้100ล้านคนแล้วเมื่อวานนี้ประกาศตัวเลขว่าประชาชนชาวอเมริกันที่ฉีดครบ100ล้านโดดเนี่ย100ล้านคนเนี่ยไม่ต้องใส่หน้ากากในที่สาธารณะเขาก็ฉีดไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็จอร์นสันแนนจอร์นสันเขาฉีด3ยี่ห้อ ท่านทั้งหลายครับมันกระแสะกดดันมาทั่วโลกก็จึงทําให้บนิประยุทธ์นี่ต้องปรับใหม่จากการที่จะเอาแอสตราเซเนกาเนี่ยแค่26ล้านโดสก็มาเพิ่ม s i n นแวคเป็น2ล้านแล้วก็เพิ่มอีก5 0 0แสนเป็น2ล้าน5 0 0แสนโดสเอามาแก้ขัดเพราะว่าวัคซีนแอสตราเซเนกามันผลิตยังไม่ได้ประเทศอื่นฉีดไปแล้ว ประเทศไทยประกาศโดยพลเอกประยุทธ์ว่าจะฉีดประเทศแรกในโลกประเทศแรกแรกในโลกนะครับก็ฉีดไม่ได้ท่านทั้งหลายครับมันจึงเกิดการเปลี่ยนพอเปลี่ยนพลเอกประยุทธ์มาถแถลงวันที่23เมษายน2564บอกว่าจะจัดหาแอสตาเซเนกาเนี่ย61ล้านโดสแต่งบประมาณเพิ่งอนุมัติไปนี่แค่26ล้านโดสนะครับ อีก35ล้านโดดเนี่ยไม่อยู่ในแผนการผลิตแอสตาซเซเนกาในประเทศไทยนะครับไม่รู้ว่าเขาปรับแผนการผลิตว่าสามารถผลิตได้ถึง61ล้านโดดหรือจะเอา35ล้านโดดจากประเทศอื่นๆที่เลิกใช้แอสตาซเซเนกาเช่นยโุโรปหรือออสเตรเลียหรือประเทศอื่นๆเนี่ยเอาเข้ามาฉีดในประเทศไทยไหมอันนี้ไม่ทราบก็อยากทราบเหมือนกันอยากให้รัฐบาลแถลงหน่อย พลเอกประยุทธ์ย้ำว่าแอสตาราเซเนกานี่61ล้านโดสซิโนแวคนี่2.5ล้านโดสและประเทศจีนจะบริจาคให้อีก5แสนโดสโดยไม่คิดเงินถแถลงอย่างภาคภูมิใจนะครับและรัฐบาลจะจัดหาจากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเทค5-10ล้านโดสจัดหาจากสปุกนิกรัฐเป็นคนจัดหาอีก5-10ถึงล้านโดส และจะให้เอกชนจัดหา10ถึง15ล้านโดดรวมทั้งหมดจะได้100ล้านโดดและจะฉีดให้ประชาชน50ล้านคนให้เสร็จสิ้นภายในปี2,564หอลอีกกี่เดือนครับพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาอีก8เดือนครับ200กว่าวัน สองรกว่าวันจะถึงวันสิ้นปีแล้วแต่ตอนนี้เพิ่งฉีดมาได้แค่ล้านกว่าคนล้านกว่าโดดคนที่ได้เข็มที่สองนี่แสนกว่าคนท่านทั้งหลายครับเอาละ่ะเราก็ดีใจพลเอกประยุทธ์นึกว่าจะกลับสมองตัวเองให้มาอยู่ในในร่องในรอยในแนวทางที่ถูกต้อง กลายเป็นว่าในการประชุมของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนหรือตัวย่อ,อก,ก็คือเขาเรียกว่าการประชุมกอรอ,อในวันที่28เมษายนส5 6 4หายนหลังจากวันที่23มา5วัน23ถแถลงนะครับ ว่าจะให้เอกชนจัดหาวัคซีน10-15ล้านโดสเพราะปรเอกปิะยุทธ์แถลงอย่างงั้นเอกชน40-50บริษัทขนาดใหญ่นี่ร่วมกับเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนซึ่งอยู่ในกลุ่ม40กว่าบริษัทนี้ด้วยเนี่ยก็เริ่มไปติดต่อหาวัคซีนก็มุ่งไปที่ไฟเซอร์นะครับปล่อยข่าวออกมาแล้ว ว่าหลังจากประชุมวันที่28แล้วภาคเอกชนจะถแถลงว่าได้ทำข้อตกลงเสนอซื้อวัคซีนจากไฟเซอร์ไบโอเทค10ล้านโดส่งมอบในปลายเดือนพฤษภาคมกะว่าจะถแถลงอย่างนั้นนะครับแต่พอการประชุมจัดขึ้นในวันที่28เมษายน2564 หวันกลายเป็นว่ามติที่ประชุมที่มีพลเอกประยุทธ์นั่งเป็นประธานอยู่เนี่ยไม่ให้เอกชนจัดหาวัคซีนแล้วเอาแล้ววันที่23เมษายนเนี่ยพลเอกประยุทธ์มาถแถลงผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจให้เอกชนจัดหา10 1 5ึ้าล้านโดส ซึ่งเขาออกเงินเองนะครับไม่ใช่เงินของรัฐนะแต่พอวันที่28เมษายนเนี่ยที่ประชุมร่วมกับเขาเนี่ยร่วมกับภาคเอกชนเนี่ยทำไมมีมติไม่ให้ภาคเอกชนจัดหาวัคซีนซึ่งเขาก็เล็งไปที่ไฟเซอร์และโมเดอร์นาแล้วในเหตุผลบอกว่า รัฐบาลได้แจ้งว่าปริมาณวัคซีนที่ภาครัฐจัดหามานั้นมีจำนวนที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชนทุกคนพร้อมเร่งดำเนินการในการนำเข้าวัคซีนซึ่งกำลังทยอยเข้ามาเป็นลําดับภาคเอกชนจึงไม่จำเป็นต้องมีการจัดหามาเพิ่มท่านทั้งหลายครับมันอะไรครับ ซึ่งก็สอดคล้องกับข่าวเมื่อวานนี้ผู้อำนวยการองค์การเพสัชนายแพทย์วิทูลด่านวิบูลถแถลงว่าในเดือนพฤษภาคม2564จะมีการเอาวัคซีนนำเข้ามาในประเทศไทย3.5ล้านโดดโอ้ถแถลงบอกว่าเป็นข่าวดีสื่อมวลชน ลูกสมุนขี้ค่าพลเในประยุทธ์ก็ประโคมข่าวนี้ว่าเป็นข่าวดีเราก็ไปอ่านไสในดูว่าหรือว่าเราจะได้วัคซีนที่มีคุณภาพอย่างไฟเซอร์อย่างโบนา erna, ที่มีประสิทธิภาพ94% 97%นี่ฉีดแล้วไม่มีผลข้างเคียงใดๆฉีดได้ตั้งแต่เด็กอายุไม่กี่ขวบจนถึงคนแก่เลยกลายเป็นว่าพออ่านเนื้อข่าวไสใน วัคซีนที่นำเข้านั้นกลายเป็นวัคซีนของบริษัทชิโนแวกซึ่งมีบริษัทของเจ้าสัว CP นี่ถือหุ้นอยู่15%หลังจากที่สั่งไปแล้ว2.5ล้านโดสแถม5แสนโดสแต่ไอเรื่องแถมนี่บริจารนี่ยังไม่เข้ามานะครับนี้สั่งใหม่อีก3.5ล้านโดส แล้วราคาที่ซื้อซีโนแวคนี่ซึ่งมีผลการทดลองและยืนยันแล้วว่ามีประสิทธิภาพเพียงแค่49%ไม่ถึง50%นะส่วนของไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยมัน94-95%นะครับและฉีดแล้วมีผลข้างเคียงด้วย มีอาการหน้าชาปากเบี้ยวทรงตัวไม่อยู่ซีกซ้ายซีกขวาช,ชาซึ่งสอบคออบอกว่าเป็นอาการที่รับได้เพราะเป็นอาการคล้ายอมัมพฤกษ์แต่วิธีรักษาก็รักษาเหมือนโรคอมัมพฤกษ์แหะครับต้องฉีดยาสลายลิ่มเลือดนั่นหมายถึงว่าคนที่ฉีดวัคซีนของซิโนแวคบางคนนี่ถ้าเกิดผลข้างเคียงก็คือเลือดแข็งตัว เลือดเป็นริ่มเมื่อเลือดเป็นลิ่มมันไปอุดเส้นเลือดฝอยในสมองทําให้เส้นเลือดไม่สามารถรอเลี้ยงสมองใด้เต็มประสิทธิภาพหนึ100่งรเซก็มีอาการหน้าเบี้ยวปากเบี้ยวหน้าชาแขนซ้ายแขนขวาชาเดินไม่ได้วิงเวียน,น,นศีรษะล้มนี่คือผลข้างเคียงที่มันเกิดขึ้นแต่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิดที่มีพลเอกประยุทธ์เป็นผู้อำนวยการเป็นหัวหน้าสูงสุดเนี่ยแถลงแล้วว่าอาการแบบนี้รับได้ไม่มีปัญหา แต่วัคซีนที่ฉีดแล้วไม่มีอาการเหล่านี้ทำไมไม่ซื้อมาทั้งที่ราคาถูกกว่าราคาที่ผมได้ฟังมานะครับ590กว่าบาทตัวเลขกลมๆ6 0 0นี่คือประมาณ19ดอลลาร์นี่มันเป็นของไฟเซอร์ส่วนอ้ชิโนแวคนี่มัน30ดอลลาร์ขึ้นมันห่างกัน10ดอลลาร์คือประมาณ300บาท ประสิทธิภาพดีกว่าไม่มีผลข้างเคียงถูกกว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์ไม่ซื้อประสิทธิภาพด้อยกว่าครึ่งหนึ่งฉีดแล้วมีผลข้างเคียงพลเอกประยุทธ์ประยุทธ์เร่งซื้อผมถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากรวบอำนาจกฎหมายการสั่งซื้อวัคซีนทั้งหมดนี่ไปไว้ที่ตนเองแล้วนี สิ่งแรกที่มันเกิดขึ้นก็คือองค์การเพศศาสกรรมไปสั่งซื้อวัคซีนของชิโนแวคซึ่งเจ้าสัว CP ถือหุ้นอยู่15ท่านทั้งหลายครับมันจะมองไปอย่างอื่นได้ยังไงนี่มันความเป็นความตายของประชาชนนะมันสุขภาพของประชาชนคุณยังไปเล่นพักเล่นพวกท่ามกลางความทุกข์ความเจ็บป่วยความอยู่ความตายของประชาชนอีกเหรอ มันมีกิจสำนึกแบบไหนเนี่ยคนที่บริหารประเทศเนี่ยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชนไม่พอยังเล่นพรรคเล่นพวกแม้กระทั่งเรื่องวัคซีนทำไมไม่ให้ภาคเอกชนเครือข่ายโรงพยาบาลเอกชนซึ่งเขามีสัมพันธ์อันดีกับบริษัทไฟเซอร์อยู่แล้วเนี่ยเขานำเข้าไฟเซอร์นำเข้าโบเดอร์นานำเข้าจอาร์นสันมาสิครับ ประสิทธิภาพ90% 90%นี่ทำไมไม่ให้เขานำเข้ามาทำไมคุณต้องฉีดวัคซีนที่มีคุณภาพเพียงแค่49%ให้กับประชาชนตอนนี้ทำไมคุณจึงทุ่มเทไปกับวัคซีนที่มีประสิทธิภาพเพียงแค่70%ที่สหภาพยุโรปไม่รับรองแล้วตอนนี้ไม่รับรองอยังไงสหภาพยุโรปประกาศว่าต่อไปใครจะฉีด ประธานโทษใครจะเดินทางเข้าไปในสหภาพยุโรปแล้วไม่ต้องกักตัว21วันต้องมีใบยืนยันหรือพาส,สปอร์ตหรือวัคซีนพาส,สปอร์ตเนี่ยเอกสารเนี่ยว่าได้ฉีดวัคซีนของไฟเซอร์โมเนนาจอร์ซันแอนด์จอร์ันแต่ประกาศนี้ของสหภาพยุโรป ไม่รับรองคนที่ฉีดวัคซีนแอสตราเซเนกาไม่รับรองคนที่ฉีดวัคซีนของจีนซีโนแวคหรือสปุกนิกนั่นหมายถึงว่าคนไทยถ้าฉีดแอสตราเซเนกาจะเข้าไปในยุโรปต้องถูกกักตัวเพราะไม่เข้าเงื่อนไขกับพาส,สปอร์ตวัคซีนที่สภาพยุโรปออกข้อกำหนดขึ้น แล้วกับข่าวที่ผมพูดไว้ก่อนก็คือว่าสหภาพยุโรปนี่ได้ทำคำสั่งซื้อไปที่บริษัทไฟเซอร์ซื้อวัคซีนล็อตใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นั่นก็คือ1,800ล้านโดสเขาต้องการจะมาฉีดซ้ำให้คนยุโรปเพราะเขาสรุปแล้วว่าแอสตราเซเนกานั้นมันไม่สามารถจะมีหลักฐานยืนยันได้ว่า สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในประชากรในประเทศที่ถูกฉีดอินเดียฉีดแอสตราเซเนกาวันนี้ติดเชื้อ200,000คนตายวันละ3,500คนติดเชื้อวันนี้400,000ตายวันละ3,500แต่มีบริษัทที่ผลิตแอสตราเซเนกาอยู่ฉีดแต่ก็ยังไม่เพียงพอนี่มันคือปัญหา ซึ่งมันไม่มีใครตอบได้ชัดเจนเหรอกครับว่าอะไรดีไม่ดีแต่เราเห็นแล้วว่าประเทศที่ฉีดของไฟเซอร์ฉีดโมเดอร์นาฉีดจอร์นสันแอนด์จอรนสันนั้นมันไม่มีผลกระทบประชากรของประเทศเขาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขนิวซีแลนด์ออสเตรเลียอิสราเอลอเมริกาแม้กระทั่งอังกฤษเนี่ยที่เป็นหุ้นส่วนในการผลิตแอสตราเซเนกายัง หันไปใช้ไฟเซอร์ในการสร้างภูมิคุ้มกันผมจึงไม่ทราบว่าขณะนี้นี่การตัดสินใจของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่าหรือเป็นเหมือนที่ผมพูดไว้เมื่อวานว่าคนโง่เวลามันขยันเนี่ยมันสร้างปัญหาไม่รู้จบมันขยันทำนั่นทำนี่ทำนูน่นทำนี่มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่แล้วคนโง่แล้วมีอำนาจเนี่ย มันยิ่งสั่งไปแล้วมันก็ผิดผิดทุกๆกหน่วยงานก็ทําไปแบบผิดผิดทุกๆกสุดท้ายคนรับกรรมก็คือประชาชนท่านทั้งหลายเห็นไหมครับนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะไว้วางใจคนอย่างนี้ได้อย่างไรผมถามแว้าจะไว้วางใจได้ยังไงทําไมไม่บอกความจริงหรือว่าเขาไม่ขายไฟเซอร์ให้เขาไม่ขายโมเดอร์นาให้ก็บอกมาสิครับทําไมเหตุทําไมอเมริกาถึงไม่ขายให้กับรัฐบาล จึงต้องหันกลับไปซื้อวัคซีนของจีนซึ่งมีคุณสมบัติมีประสิทธิภาพเพียงแค่49%ตอบหน่อยครับเพราะเงินที่คุณเอาไปซื้อนะั้นไม่ใช่เงินของครอบครัวนายประยุทธ์นะไม่ใช่ครอบครัวของคณะกรรมการจัดหาวัคซีนทางเลือกนะคุณเอาเงินไปซื้อของซีพีอ่ะมันเงินภาษีของพี่น้องประชาชนทั้งประเทศนะครับ แล้วมาฉีดเขาเขาก็ต้องการสุขภาพที่มันดีเขาก็ต้องการไว,ว้วางใจก็ต้องการความมั่นใจแต่นี่คุณเล่นไม่พูดไม่หือไม่อืออะไรเลยแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าสิ่งที่คุณจัดมาให้ประชาชนนั้นมันเป็นคุณสมบัติที่เหมาะแล้วดีแล้วปลอดภัยแล้วก็มันเห็นเห็นอยู่ว่าฉีดแล้วมันมีปัญหา แล้วคุณก็บอกเองว่าคุณให้ภาคเอกชนนี่ไปจัดหามา10 1ถึง15ล้านโดสจริงๆแล้วนี่มันจะต้องให้ภาคเอกชนนําเข้าเรื่องนี้โดยเสรีเลยลดภาระงบประมาณของภาครัฐอีกคนที่เขามีเงินพอมีสตุ้งสตังเขาอยากจะฉีดไฟเซอร์เขาอยากจะฉีดโมเอดอร์นาหรือจะฉีดจอรนสันนี่ก็ให้เขาฉีดสิครับ ทำไมไปยัดเยียดวัคซีนให้มันไม่มีคุณภาพให้กับประชาชนทั้งประเทศคุณภาพ49แพงกว่าคุณภาพ94 97ปรนี่ประชาชนก็อยากได้ของดีครับทําไมไม่เอาของดีให้ประชาชนน่ะนี่ละมันสงสัยอ่ะว่าครั้งนี้นี่มันเป็นการเอื้อพวกพ้องอีกหรือเปล่ามันเอื้อประโยชน์เจ้าสัวอีกหรือเปล่า หรือว่าหายใจเข้าออกเป็นเจ้าสัวเจ้าสัวสรนังคจฉามิเจ้าสัวสระนังคาฉาม,าามิท่องไว้อย่างนี้ใช่หรือไม่นี่คือคําถามที่ผมตั้งคําถามกับท่านถ้าไม่ตอบก็ถือว่าใช่รับสภาพควรจะตอบมานะครับผมยิ่งอยากให้พี่น้องที่ฟังการไลน์นี่แช่ออกไปถามบเอกประยุทธ์ว่ากรณีจะซื้อเฉพาะวัคซีนของจีนใช่ไหม ที่จะมาฉีดให้กับประชาชนเนี่ยไอมีประสิทธิภาพ49เนี่เพื่อเอื้อเจ้าสัวใช่หรือไม่เจ้าสัวสารนังคัจฉามิเจ้าสัวสารนังคัจฉามิเจ้าสัวส,วสาราาสสสนังคาฉามิใช่หรือไม่มันต้องถามกันนะครับไอของดีไม่ซื้อมาฉีดให้ประชาชนทั้งที่เป็นเงินของประชาชนไปซื้อแต่ของที่ไม่มีคุณภาพมาฉีดแล้วมีปัญหาเนี่ยเป็นใครใครก็สงสัยครับ ไม่ใช่ผมสงสัยคนเดียวหรอกทั้งประเทศเนี่แหละสงสัยทำไมไม่เปิดโอกาสให้เอกชนเข้าไปนำเข้าไฟเซอร์นำเข้าเบอร์นาน่ามาฉีดคนนะ่ะใครๆก็กลัวติดเชื้อกลัวเสียชีวิตถ้ามีเงินหน่อยก็อยากได้ของดีและแปลกนะครับไอ้ของดีนี่ราคาถูกกว่า10ดอลลาร์เนี่ยทำไมไม่ซื้อเนี่ยผมสงสัยจังเลย ทำไมไม่ซื้อหรือไอ้ที่เขาติชินนินทากันที่มันไม่ซื้อสักทีนี่เพราะไฟเซอร์เขาไม่มีเงินทอนให้ใช่หรือไม่นี่ผมถามนะที่ไม่ซื้อไฟเซอร์ไม่ซื้อโมเดอร์นาไม่ซื้อจอร์นสันเนี่ยเพราะไอ้บริษัทพวกนี้นี่เขาไม่มีเงินทอนให้ใช่หรือไม่ผมถามนี่คุณจะเอาความเป็นความตายของประชาชนทั้งประเทศไปแลกกับเงิน ทอนค่าซื้อวัคซีนเหรอผมถามหน่อยครับถ้าเรื่องอย่างนี้ยังไม่ชัดเจนนะผมบอกเลยว่ามันจะเกิดความเสียหายมันจะมีระบาดรอบที่สมันจะมีระบาดรอบที่ห้าเจไปอีกสุดท้ายประเทศไทยก็ไม่ฟื้นเลยครับนี่คือสิ่งที่พลเอกประยุทต ผมบอกท่านเลยว่าออกไปเถอะครับพลเอกประยุทธ์คุณไม่มีความสามารถอะไรเลยนอกจากคุณไม่มีความสามารถแล้วคุณยังไม่มีความฉลาดไม่มีภูมิปัญญาแต่สิ่งที่คุณทำคือคุณใช้อำนาจแบบงงโง่ใช้อำนาจเอือ้อแต่พวกพ้องประโยชน์เพื่อนฝูงคุณตลอดเลยคุณไม่คิดเห็นประชาชนเลยคุณเป็นระบอบเผด็จการที่โหดร้ายมากดังนั้น ถ้าพลเอกระยุ์ไม่ออกเนี่ยมันคือคําถามใหญ่นะครับที่เราต้องถามประชาชนเราจะปล่อยให้ชีวิตเราเนี่ยตกอยู่ภายใต้อันตรายของเชื้อโลกจากการบริหารที่ไม่ได้เรื่องนี่ผมไล่มาท่านเห็นไหมพูดวันที่23 5วันมาเปลี่ยนแล้วผู้นำอย่างนี้กลับกอกกิ้งกอกอย่างนี้เรายังจะนับถืออีกเลยแล้วเรื่องกับกอกเรื่องกิ้งกอกแบบนี้เป็นเรื่อง ความเป็นความตายของประชาชนนะครับเอาละครับท่านที่กรบทั้งหลายครับนี่คือสิ่งที่ผมได้พูดกับท่านวันนี้ก็สรุปไว้ให้ท่านทั้งหลายได้รับเป็นประเดน็นสุดท้ายจากผมมาในวันนี้ว่าสันดานธาตุแท้ของป็จการระบบประยุทธ์นั้นเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่ประชาชน ตลอดมาและก็จะทำในอนาคตตลอดไปตราบเท่าที่ประยุทธ์ยังเป็นนายกรัฐมนตรีตราบเท่าที่ประเทศไทยถูกปกครองด้วยเผด็จการระบอบประยุทธ์วันนี้ผมไทยกรนพลสุวรรณขอลาท่านที่รบทั้งหลายไปก่อนครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ